สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับช่องซูเปอร์ไบเกอร์สปาร์ค135นะฮะวันนี้เราอยู่กันที่บ้านเหมือนเดิมข้างหน้าผมคืออะไรเพื่อนๆเห็นไหมโลโก้อะไรเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องกล่าวบอกก่อนว่าอาจจะพูดไม่ครบนะครับก็ขอไปด้วยจะพูดเท่าที่รู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวันเพื่อนมาเฮ้ยเสียงอะไรนี่มันได้ประมาณเท่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าสวิงอาร์มนะครับยี่ห้ออันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาอ่านยังไงผมอ่านว่ามาจิกบอยนะครับหรือเมจิกบอยนั่นแหละไม่รู้ว่าอ่านยังไงนะครับอะไร CNC Racing เห็นไหมสวิงอาร์มนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยเพราะว่าผมแกะไว้แล้วแหละนี่เอาลุกขึ้นมาเย็นมาให้ดูแก่แล้วในกล่องนะครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตปรับกล้องขึ้นมานิดนึงนี่นะครับสิ่งที่ได้มาอันนี้คือผมทำการแกะและแพ็คเปลี่ยนอะไรไปบ้างแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับอันนี้ก็จะเป็นสวิงอาร์มนะครับที่เขาให้มาด้วยนะครับให้มาดูใกล้ๆก็จะเป็นลายคาร์บอนนะครับแต่เป็นเป็นน่าจะเป็นเพราะแม่พิมพ์เขามาอย่างนี้อยู่แล้วนะครับนี่แต่ข้างหลังก็จะเป็นสีดำปกตินะครับสีดำธรรมดาอันนี้ก็จะเป็นเม็ดของพลาสติกก็เป็นเม็ด PP นะครับนี่อันนี้ชิ้นที่หนึ่งอาจจะวางไม่เห็นไม่เป็นไรนะครับต่อไปไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกเผาล้อหลังนะครับให้มาด้วยนะครับแต่ว่าผมก็หาเท่าที่เจอเพราะว่าผมเก็บเอาแกะออกแล้วเก็บใช้เป็นพวกสแตนเลสทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เหมือนกันบูทยึดนะครับเดี๋ยวเอาออกมาเลยแล้วกันเช็คเดี๋ยวให้ชมให้ชมใกล้ๆก่อนนี่ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรีวิวเสร็จจะกลับกล้องให้เพื่อนๆได้ชมกันอันนี้ผมก็ไล่เป็นน็อตเลดนะครับสีลุ้งแล้วก็สแตนเลสไปบ้างแล้วนี่ให้ดูอย่างนี้นะครับด้านตรงครับอย่างนี้ส่วนยางรองโซ่ก็จะเป็นยี่ห้อของเขามานะครับจะเป็นทรงนี้นะครับตัวยืดจะอยู่ข้างในนะครับถามว่าแข็งแรงทนทานดีไหมผมว่าก็ในระดับหนึ่งไม่ได้ดีมากเพราะว่าดูแล้วไม่น่าจะทนมากเท่าไหร่นะครับส่วนข้างในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผิวเรียบเหมือนกันทั้งสองข้างอันนี้จะเป็นความยาวนะครับความยาวจะยาวกว่าเดิมน่าจะประมาณ 1.5 นิ้วนะครับยาวกว่าสวิงอาร์มเดิมนะครับถ้าจะเอาไปใส่อันนี้คือตรงรุ่นของ X1R 135แล้วก็ Spark 135นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นของ X1R เพราะว่ามีตัวยึดอะไรอ่ะขาปั๊มนะครับเป็นดิดหลังนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวางแล้วก็จะมีสิ่งที่แถมมาติดมาก็จะเป็นตัวนี้ครับพวงกุญแจของยี่ห้อนี้แหละแล้วก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับมาให้ติดส่วนตัวนี้ก็จะเป็นนี่มีคิวนี่เห็นไหมมันจะเขียนว่าอะไรเนี่ย MB02LC135FI นะครับนี่ก็จะมาอย่างนี้น่าจะตัวหัวฉีดน่าจะเป็น V8 นะครับของมาเลย์นะครับก็จะมี Facebook IG Shopee ของเขาก็มีนะครับแล้วก็จะมี QR Code ของเขานะครับในกล่องก็หมดแค่นี้ทีนี้เราจะมาดูนะครับอันนี้จะเป็นตัวนี้นะครับขออนุญาตเอากล้องลงอีกคืบให้จิกับอยู่มาใกล้ๆอาจจะไม่เห็นหน้าก็ไม่เป็นไรนะครับนี่อันนี้ก็เขาจะมาให้อย่างนี้นี่อย่างนี้ที่เขาให้มาแถมมานะครับแล้วก็จะมีอย่างนี้เข้าไปอย่างนี้แต่ว่าผมได้ทำการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนหมดแล้วก็เป็นไล่รอดเลดแล้วมีอะไรบ้านที่เขาให้ติดมาจะมีตัวนี้นะครับนี่
อันนี้ก็จะเป็นตัว CNC น่าจะเป็นอลูมิเนียมนะครับนี่ยึดจะมี2จุดยึดตัวนี้นะครับนี่มันจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับนี่สีนี้ถ้าไม่แข็งแรงผมก็จะคลายออกนะครับแล้วก็ใส่เป็นสแตนเลสนะครับเอาสแตนเลสมายึดเพราะว่ามันแข็งแรงไม่มีหักแน่นอนแต่อันนี้ก็น่าจะไม่มีหักเลยเพราะว่ามันตัวเนี้ยบางส่วนมันเบานะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะกลับกล้องนะครับแล้วมาพาเพื่อนๆมาดูใกล้ๆนี่นะครับนี่ก็ไม่ได้ทำความสะอาดเพราะมันก็จะเปื้อนหน่อยไม่เป็นไรก็รูปลักษณ์หน้าตาก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวค่อยๆเลื่อนนี่นะครับตัวไอ้ล็อกนี้ก็มีนะแต่ไม่ได้ออกมาก็งานแข็งแรงถามว่าหนักไหมผมก็ว่าหนักเลยนะนี่อันนี้ก็จะเป็นฝั่งขวานะครับฝั่งดิสเบรกนี่อันนี้ก็ผมไล่เป็นน็อตเลดใส่ไปแล้วตัวขาจับยึดตัวนี้ก็มีนะครับนี่ระยะความกว้างของตัวสวิงอาร์มเท่ากันครับกับของอาร์มเดิมแต่ว่าความยาวนะครับความยาวตรงนี้จะเพิ่มความยาวของสวิงอาร์มอันเดิม58เซนนะครับแต่ตัวนี้มัน60เท่าไหร่นี่แหละมันเพิ่มประมาณ 1.5 นิ้วนะครับนี่ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะมันก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรอ่ะก็พาเพื่อนๆมาดูนะครับว่าเผื่อเพื่อนๆสนใจนะครับหรือมองหาสวิงอาร์ม CNC ผมว่าแบรนด์นี้ก็โอเคนะครับผมว่างานสวยเนี่ยนี่เลยเขาก็เก็บงานมาดีนะครับแล้วก็แข็งแรงนะครับดูแข็งแรงดีมากนี่พอที่ให้มาก็ประมาณนี้มาด้วยนี่เลยนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆหาตัวที่ความยาวเท่าเดิมนะครับบอกเลยว่าไม่มีครับมันจะมีความยาว 1.5 และ2นิ้วนะครับหรือถ้าใครอยากได้แบบของ Exeter เป็นอาร์มยืดก็มีนะครับแต่ของผมเน้นเป็นตรงรุ่นนะครับนี่มันก็จะประมาณนี้เดี๋ยวถ้าผมได้ทำอะไรอะต่างๆพวกบูทอะไรเนี่ยอันเนี้ยคือบูทขาจับเขาไม่มีมาให้แล้วล้อหลังผมทำเป็นปักข้างห้อยล่างนะครับตอนนี้ผมก็กำลังสั่งขาจับ CNC นะครับมาเดี๋ยวพอกลับมาถึงเดี๋ยวผมจะทำคลิปอีกหนึ่งคลิปแยกเป็นพามาดูขาจับ CNC ว่ามันจะอยู่ในลักษณะไหนแล้วก็พอประกอบเสร็จทุกอย่างในรถลงตัวแล้วเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาชมอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมเจ้าสวิงอาร์มนะครับมาจิกบอยนะครับหรือเมจิกบอยอันนี้ก็ถูกผิดก็ขออภัยด้วยนะครับนี่ก็เหลือขาดเหลืออะไรก็ขออภัยด้วยเพราะว่าผมก็จำได้ไม่หมดก็พาเพื่อนๆมาชมกันประมาณนี้เนาะอ่ะไว้เจอกันใหม่ EP ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ